สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฮังการีจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬามิตรภาพเพื่อเสริมสรองวันสร้างตั้งสายพันธุ์พันธุ์การทูตครบรอบ60ปีกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่13กันยานี้ที่เดินกีฬาในโฮมบึงขยองนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีท่านบุญเรือพันดานุวงศ์และท่านทองพานสวรรค์เพชรรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต่างหน้ารัฐบาลลาวท่านซันดอร์ซีโพสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำลาวพร้อมด้วยแขกทึกเซินเข้าร่วมในโอกาสเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ60ปีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและฮังการีได้จัดหลายกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการให้มีความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งและมีบรรยากาศที่ฝดฟื้นเป็นต้นการปลูกต้นไม้มิตรภาพที่สวนสาธารณะเจ้าอนุวงศ์การแข่งขันกีฬาดอกปีกไก่มิตรภาพเพื่อหันแน่นความสามัคคีและเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างลาวและฮังการีซึ่งกิจกรรมแข่งขันกีฬาครั้งนี้เต็มไปด้วยน้ำใจไม้ติจิตมิตรภาพและความเบิกบานมุ่นซื่นส่องแสงให้เห็นถึงความฮักแท้งสามัคคีและการร่วมมืออันดีงามของสองชาติลาวฮังการีที่มีมาอย่างยาวนานท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 น. ถึง 7:00 น.ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. เช้าถึง 12:30 น.และข่าวภาคค่ํา 19:00 น. เช้าถึง 19:35 น.หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย